วันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2420เขาสร้างเครื่องเล่นกระบอกเสียงอย่างง่ายๆได้สำเร็จคนงานของเอดิสันมองเขาอย่างสงสัยเอดิสันเอาแผ่นดีบุกวางใส่ตัวเครื่องจากนั้นใช้มือจับที่หมุนและวพูดกรอกเสียงสองสาประโยคหลังจากนั้นตั้งหัวเข็มใหม่และจับที่หมุนอีกครั้งหนึ่งเครื่องก็จะพูด เสียงจากเครื่องเล่นกระบอกเสียงทำให้ทอมมีชื่อเสียงขึ้นทันทีคนทั่วไปเชื่อว่าต้องมีเวทมนต์จึงทำให้เครื่องพูดได้พ่อหมดแห่งเมลโลพาร์กจึงเกิดขึ้นช่วงแรกเครื่องเล่นกระบอกเสียงเป็นของใหม่แต่ในที่สุดกลายเป็นสิ่งที่นิยมไปทั่วโลกนับเป็นสินค้าชิ้นแรกที่ผลิตขึ้นและสามารถโฆษณาด้วยตัวของมันเอง ฉันคือเครื่องเล่นกระบอกเสียงที่ผลิตโดยเวทมนต์แห่งโลกใหม่ใครต้องการบทเพลงหรือบทกวีมีทั้งนั้นนอกจากนี้ฉันยังสามารถร้องเพลงรักให้ฟังได้อย่างจับใจและสามารถนำวงอุปรากรณ์ที่ยิ่งใหญ่มาแสดงให้ฟังเครื่องเล่นกระบอกเสียงเริ่มปฏิรูปวัฒนธรรมนับเป็นครั้งแรกที่นำศิลปะของนักดนตรีและผู้ให้ความบันเทิงมารวมกันบันทึกเสียงเพลงและย้อนกลับมาฟังได้